มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะศึกษาไว้ราชกิจจาประกาศระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องขังใหม่ยกเลิกระเบียบเก่าวันที่2พฤศจิกายน2562เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องขังรูปแบบใหม่ยกเลิกระเบียบเก่าว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือว่าติดต่อการงานกับเรือนจำพ.ศ. 2561โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการเยี่ยมการติดต่อผู้ต้องขังแล้วก็การเข้าดูกิจการหรือว่าติดต่อการงานกับเรือนจำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของเรือนจำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา34มาตรา60และมาตรา61แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช2560อธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือว่าติดต่อการงานกับเรือนจำพุทธศักราช2561ข้อ2ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นข้อ3ให้ยกเลิกข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการหรือว่าติดต่อการงานกับเรือนจำพุทธศักราช2555ข้อ4บรรดาระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศหรือว่าหนังสือสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ5ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติรวมตลอดถึงการออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หมวดที่1บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อผู้ต้องขังข้อ6บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังได้ดังนี้วงเล็บ1เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำในการเข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อเจ้าพนักงานเรือนจำและให้เจ้าพนักงานเรือนจำจดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังกิจธุระหรือว่าประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังนั้นวงเล็บ2เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือว่าติดต่อจากบุคคลภายนอกวงเล็บ3ต้องเข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อในวันและเวลาที่เรือนจำได้ให้กำหนดไว้หากมีเหตุพิเศษจำเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันแล้วก็เวลาที่กำหนดให้ขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจำแต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาที่เรือนจำได้นำผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้วและยังไม่ได้นำออกเว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำเห็นเป็นการจำเป็นที่สมควรจะอนุญาตข้อ7เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการควบคุมหรือว่าความมั่นคงของเรือนจำให้ผู้บัญชาการเรือนจำกำหนดให้ผู้ต้องขังแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะได้เข้ามาพบหรือว่าติดต่อกับตนภายในเรือนจำไว้ล่วงหน้ารายชื่อบุคคลภายนอกนั้นให้มีจำนวนไม่เกิน10คนและหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สามารถดำเนินการได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันในกรณีที่มีเหตุพิเศษผู้บัญชาการเรือนจำอาจจะพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเหนือจากนี้ที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคก่อนเข้าเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังได้ข้อ8ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้เยี่ยมหรือว่าติดต่อผู้ต้องขังมีอาการมึนเมาหรือว่าเมาสุราน่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าความไม่เรียบร้อยวงเล็บ2มีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าอนุญาตให้เยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังแล้วจะก่อการร้ายหรือว่ากระทำผิดกฎหมายขึ้นวงเล็บ3มีพฤติการที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงของเรือนจำวงเล็บที่4แต่งกายผิดปกตินิยมในท้องถิ่นหรือว่าไม่สุภาพหรือว่าสกปรกอย่างร้ายแรงวงเล็บ5มีกริยาวาจาไม่สุภาพวงเล็บ6เป็นโรคติดต่อร้ายแรงวงเล็บ7ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งปฏิบัติการโดยชอบธรรมด้วยหน้าที่ข้อ9บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตนดังนี้
วงเล็บ1อยู่ในเขตที่เรือนจำกำหนดให้เป็นที่เยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังวงเล็บ2ไม่กระทำด้วยประการใดๆที่สิ่งของเข้ามาหรือว่าให้ออกไปจากเรือนจำหรือรับจากหรือว่าส่งมอบต่อแก่ผู้ต้องขังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเรือนจำกรณีที่ประสงค์จะมอบเงินตราให้กับผู้ต้องขังให้นำฝากไว้กับเจ้าพนักงานเรือนจำที่ทางเรือนจำจัดไว้ให้เพื่อนั้นเพื่อเป็นวิธีทางอื่นที่กรมราชทัณฑ์กำหนดวงเล็บ3ไม่แนะนำชักชวนแสดงกริยาหรือว่าใช้อานัตสัญญาณใดๆแก่ผู้ต้องขังเพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือว่าวินัยผู้ต้องขังและไม่เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้ต้องขังเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์วงเล็บ4พูดภาษาไทยและออกเสียงให้ดังพอที่จะพนักงานเรือนจำผู้ควบคุมอยู่ณที่นั้นได้ยินจะพูดภาษาอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเรือนจำวงเล็บ5ยินยอมให้เจ้าพนักงานเรือนจำฟังการสนทนาบันทึกภาพหรือว่าเสียงแล้วก็ตัดการสื่อสารหากเห็นว่าข้อความที่สนทนาเป็นไปโดยไม่เหมาะสมในกรณีที่เรือนจำจัดให้เยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังโดยการพูดคุยผ่านเครื่องมือสื่อสารวงเล็บ6ไม่ถ่ายภาพหรือว่าเขียนภาพเกี่ยวกับผู้ต้องขังหรือว่าเรือนจำหรือว่าเขียนแบบแปลนหรือว่าแผนที่เรือนจำเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็แจ้งให้ผู้บัญชาการเรือนจำทราบก่อนแล้ววงเล็บ7ไม่ใช้โทรศัพท์หรือว่าเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่เยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังวงเล็บ8ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการเรือนจำแล้วก็คำสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งปฏิบัติการโดยชอบธรรมด้วยหน้าที่ข้อ10ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลภายนอกที่จะมาขออนุญาตหรือว่าได้รับอนุญาตให้เยี่ยมติดต่อและมีสิ่งของที่ยังไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ9วงเล็บ2หรือว่าสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์เจ้าพนักงานเรือนจำมีอำนาจขอดูหรือว่าขอตรวจค้นได้หากบุคคลภายนอกนั้นเป็นชายให้เจ้าพนักงานเรือนจำชายเป็นผู้ทำการตรวจค้นหากเป็นหญิงให้เจ้าพนักงานเรือนจำหญิงเป็นผู้ทำการตรวจค้นหรือว่าให้ผู้นั้นแสดงเองหรือว่าจัดให้ชายหรือหญิงนั้นที่มีความน่าเชื่อถือทำการตรวจค้นแทนก็ได้ข้อ11บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังได้กระทำผิดระเบียบนี้เจ้าพนักงานเรือนจำมีอำนาจดำเนินการให้ออกไปจากบริเวณเรือนจำทันทีหากมีการขัดขืนเจ้าพนักงานเรือนจำมีอำนาจใช้กำลังพอสมควรที่จะให้ออกไปพ้นจากเรือนจำได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ